ข่าวครับงานของการร่วมคราวนี้นะครับก็จะมีวิทยากรหลากหลายนะครับที่แวะเวียนมาสาธิตอาหารให้คุณชมได้ชมและชิมกันนะครับวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์ที่14ของคาบสุริพงศ์สุริยาก็จะสาธิตเมนูซุปมะเขือเทศเวียดนามนะครับอย่างที่คุณชมได้เห็นนะครับว่าส่วนผสมมีสีสันสวยงามนะครับหลากหลายแล้วก็นะครับสิ่งที่เราจะโชว์วันนี้นะครับก็นี่เลยครับน้ำมะเขือเทศดอยคำครับอันนี้อร่อยแน่นอนเดี๋ยวต้องติดตามชมนะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับก็จะมีตัวของมะเขือเทศลูกสีแดงนี่นะครับเป็นของโครงการนะครับเราจะทำตัวของซุปมะเขือเทศซึ่งมันก็จะมีตัวอย่างที่เราได้ทำไปบ้างแล้วนะครับนะครับตัวน้ำซุปตัวนี้นะครับก็ทานกับส่วนผสมที่เป็นพวกผักนะครับที่ผักก็จะมีผักใบเขียวนะครับอันนี้คอนสลัดนะครับผักใบเขียวก็ดีนะครับแล้วก็มีส่วนผสมอย่างนะครับก็จะมีหอมเจียวมีเบบี้แครอทมีถั่วแขกนะครับแล้วก็ข้าวโพดหวานของโครงการหลวงนะครับวันนี้ต้องได้ชิมนะอร่อยแน่นอนครับSo